จะเอาคำว่าดอทดอทล่าไปใช้ในตัวอื่นไม่ได้แต่ถ้ามันอยู่ข้างนอกเนี่ยมันจะไปใช้ตรงไหนก็ได้ในโปรแกรมฉะนั้นเวลาคุณจะไปแก้ไขในฟังก์ชันเมนหรือมันแก้ไขในบ้านแก้ไขได้หมดละโอเคคราวนี้เราจะลองรันดูก่อนว่ามันยังทำงานเหมือนเดิมไหมถ้ามันเหมือนเดิมค่อยมาแก้เรื่องต่อเดิมถือว่ายังทำงานได้เหมือนเดิมนะฮะเอาไงดีเราอาจจะอยู่ในฟังก์ชันเมนตรงนี้ถูกไหมแสดงเอา5 9 5รอบที่1ก่อนอาจจะเดี๋ยวนะมันแสดงรอบเดียวมันจะวนเร็วไปถูกไหมอาจจะวนลูปสักร้อยครั้งถูกไหมไอเดี๋ยวมันมี7บรรทัดอ่ะ7บรรทัดก็เอาให้ลงท้ายด้วย7แล้วกัน7สัก7ให้มันเพิ่มดีเลย์ในนี้ใช่ให้มันลูปฟอร์หน่อยลูปฟอร์ฮะเอา95ก่อนสปอยให้มันโชว์เป็นครั้งแล้วก็ให้มันดับอย่างเงี้ยไอ้ที่คุณเห็นมันติดอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันนึงต้องนับ1 2 4แล้ววนอย่างเงี้ยไม่รู้จบใช่แต่ถ้าเราทำแค่รอบเดียวคืออะไรครับมันโชว์ตรงนี้ปุ๊บตาเรามันจะมองไม่เห็นว่าเป็นตัวอักษรตัวนั้นอยู่นะถ้าเราอาจจะวนลูปไอ้อย่างเงี้ยสัก100ครั้งกันเรียกผมนะ100ครั้งปุ๊บก็จะเห็นเป็นสีที่ผมติดเงี้ยติดดับติดดับร้อยครั้งวนอยู่ร้อยครั้งจนเห็นเป็นครั้งนี้หลังจากนั้นเราอาจจะเอา Data เนี่ย Data ที่ตำแหน่งที่สุดลองเลื่อนไปทางขวาสัก1 บิตเอาทุกตัวเลื่อนหมดเลยนะเลื่อนปุ๊บแปลว่าอะไรก็จะตัวสอนมันจะขยับไปถึงช่องนะแล้วค่อยมาแสดงแล้วส่งมาแสดงอีกมันก็จะเห็นว่าตัวสอนของ SU เลื่อนไปเลื่อนช่องหนึ่งช่องร้อยครั้งแล้วหลังจากนั้นทำไมเลื่อนอีก1 บิตมันแสดงอีกเวลาทำนี้จนครบมันก็เลยเห็นว่ามันเลื่อนแต่ช่องเดียวช่องเดียวช่องโอเคนะลองเอาไอเดียนี้ลองเขียนต่อดูเลือกซ้ายเลือกขวาคืออยู่ชิดซ้ายชิดขวาลองนอกต่อดูอะไรเราใช้วิธีการเลื่อนบิดนะครับไปยังไงอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมยังไงก็ได้เอาให้มันถูกกับที่เราออกแบบมันตรงคำไหนยังเอาให้ตัวไปงานในการโหลดแบบมันจะไม่มีด้านหน้าที่ใส่ของเอาดูคำว่าผมสมมติผมจะเลื่อนคำว่า SPU แล้วสมมติรอบที่หนึ่งผมส่งค่า88 dB ไปเสร็จครบเนี่ยมันจะคำว่า SPU ถูกไหมถ้าผมเลื่อนไป1 บิตเกิดอะไรขึ้นตำแหน่งศูนย์ที่อยู่ตรงนี้ถูกไหมศูนย์ศูนย์แล้วก็1อยู่ตรงนี้แล้วเป็นผมเลื่อนมาถูกไหมถูกไหมแต่1 1แล้วก็เป็นศูนย์ที่ตรงนี้1 0แล้วก็1 1 1ถ้าสมมติจะอยากให้มันดับก็ต้องเลื่อน1ความหมายของมันการชิปปิดคืออะไรครับชิปปิดของค่าตัวนี้เองถูกไหมทีนี้ไอ้ตัวนี้เราในตัวแปรเราเก็บที่ไหนถ้าดูจากตัวคำสั่งเราบอกว่าอันนี้คือตำแหน่งใช่ไหมไอ้88 dB เนี่ยก่อนที่เราจะใช้งานเนี่ยเราเอาค่า dot data ที่ตำแหน่ง0ถูกไหมตอนแรก i เป็น0นะก็คือ8 x 88 dB เนี่ยเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อ buffer คือจินตนาเขาจะเอาตัวนี้ไว้ใช้ส่งงั้นถ้าเราอยากเลื่อนเราก็ชิปค่าตำแหน่งอีกถูกไหมงั้นแปลว่าเราก็เอาตำแหน่ง dot data เนี่ยเลื่อนไป1 บิตก่อนแล้วสั่งแค่ว่าค่าที่ตำแหน่งใดๆนะคือที่ตำแหน่งไอ้ตรงโคนชิปสมมติจะเลื่อนไปทางนี้นะชิปไปทางขวาเท่ากับ1แล้วเลื่อนไป1 บิต1 บิตมันจะกลายเป็นแบบนี้ลองไปแมปดูนะ0 0 1ถูกไหมถ้าเรายังถูกเลื่อนไปเราทำทุกบรรทัดทุกบรรทัดปุ๊บแล้วดาต้าของชิปเป็นตัวนั้นแล้วเราก็ส่งมาแสดงผลครั้งที่2เราชิปอีก1ครั้งมันก็จะถูกเลื่อนไป1ช่องแล้วส่งไปแสดงผลเวลาทำไปเรื่อยๆก็เลยเห็นว่าเนี่ยคือช่องคือช่องคือช่องโดยรวมแล้วเหมือนมันเลยเลื่อนนั่นเองเราเลื่อนแล้วเราได้ครับตัวหนังสือที่เกิดขึ้นมาจากไหนมาจากตรงนี้เราจะสร้างอีกชุดหนึ่งได้ได้ขนาดจะเป็น
.data 1 .data 2 .data 3ไปก็ได้ค่อยมาได้ใช้บัฟเฟอร์เอาใช่ไหมใช่แล้วคุณก็เอาค่อยเอา .data 1มาแสดงอาจจะใช้ array 2มิติก็ได้คุณอยาก array 2มิติมั้ย .data มีอยู่2ตัวตัวหลังมี7ตัว7ตัวอย่างนี้แล้วคุณจะกี่ข้อความมันเป็นบล็อกบล็อกบล็อกระบอกนะเอาอาจจะสัก3ข้อความกันอาจจะทั้งหมด3บล็อกคุณก็มี data อยู่ทั้งหมด3บล็อกถูกไหมตอนแรกคุณก็อาจจะเป็น ij พวกคุณก่อนตอนแรกก็ที่ตำแหน่งที่ i เป็น0 j เป็น0ก็คือตำแหน่งนี้ก่อนแล้วก็วนลูปครั้งที่2มาถ้าตรงนี้เป็น i เป็น1ก็จะเป็นบล็อกที่2แหละมันก็จะถูกเลื่อนเข้ามาแทนพอเข้าใจไอเดียนะลองออกแบบเล่นๆดูเราจะเพิ่มอีกเท่าไหร่ก็ได้เพิ่มจะต้องกำหนดบล็อกกำหนดข้อความเองใช่ใช่แต่ให้เราเข้าใจว่าแอดแอดของเราตอนนี้คือบล็อก8ขอดูหน่อยนะครับผมเคยเห็นนะเล่มสีดำๆเลยนะFCS 51สำหรับเคียวเลยนี่มัน for เคียวเลยไหมนี่ไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้เป็นแค่ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา C แต่มีเล่มนึงอ่ะสำหรับโปรแกรมเคียวเลยที่เราใช้งานเลยอันนี้ที่หนึ่งนะครับที่หนึ่งต้องขยับมาตัวเอง